ปไม่เอาแล้วออกไปไม่เอาแล้วก็มาตอนแรกผมมาเล่นกันนี่ในวัดเนี่ยครับใช่แล้วทีนี้เขาเห็นก็เรียกขึ้นไปนวดขานวดอะไรเงี้ยมานวดไปนวดมาให้มานวดอวัยวะเพศเมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนุ่นนะครับกี่ปีอ่ะกี่ปีนะตั้งแต่อายุนุ่นนะไล่ๆเนียนก็ประมาณ11 12นะครับท่านอย่างนี้ไปกี่ครั้งจำไม่ได้ครับมานานๆแล้วบ้านจะเรียกไปช่วงไหนนี่แหละช่วงวันที่ผมมาเล่นกับเนียนเนี่ยแหละครับทีนี้พอเราโดนกระทำอย่างนี้เลยความรู้สึกของเราดีเป็นไงบ้างมันก็ด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่มีเงินไม่มีอะไรเขาก็เรียกไปนวดเรียกอะไรนี้ด้วยก็เนี่ยชาวสักครั้งก็ให้อะไรมาร้อยสองร้อยแค่นั้นนะฮะการรื้อหอสวดมนต์เก่าร้องไห้เลยครับร้องไห้ก็เคยปฏิบัติมาก่อนที่จะพูดความจริงไม่ว่าพระว่าโยมแต่ถ้าท่านเห็นว่ามันมีความเสียหายผมไปพาดพิงท่านหรือพระท่านแจ้งความคุณด่าคุณด่าด่าอาจารย์ด่าสารพัดเลยมาด่าแล้วท่านมีคลิปไหมมีคลิปเสียงไหมคุณด่าด่าท่านมีคลิปไหมท่านไม่ได้ฟังท่านฟังคนอื่นเล่าท่านฟังคนอื่นเล่าท่านไม่ได้เอาความจริงมาปรากฏกันในศาลสารเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้ความถูกต้องได้ขบวนการจะรื้อเนี่ยได้พูดคุยกันมาบอกคณะกรรมการแล้วก็บอกโยมที่มาตั้งแต่ศาลานี้จนถึงศาลานู้นนะเป็นปีนะไม่ใช่ไปทำโดยพลการนะให้ญาติโยมทราบด้วยแล้วก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจของเงินอาตมาก็หามาเองสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาไอ้สร้างศาลาสร้างกำแพงอาตมาก็ดิ้นรนหาเงินมาเพื่อจะทำตรงนี้ให้มันเสร็จรู้เรื่องไปนะให้อยู่ในฐานะที่พระอาจารย์โดนกล่าวหาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเคยทำกับเด็กอ่ะโอ้ยไม่จริงแต่เคยให้เหยียบอ่ะเคยเหยียบเดินแล้วเขามาช่วยงานที่นี่มาช่วยงานที่นี่แล้วก็ให้ฝาดชดเถนให้ฝาดเรียบระเบิดแล้วเรียบให้ดีเข้าใจมั้ยเค้ามาช่วยกับหลานหลานเรียนเนนอยู่มันมาเล่นแล้วบอกไอ้นี่มันดื้อเนี่ยมันเหมือนจะคือเข้ามาทําไมนักไม่รู้นี่มันดื้อมากเลยนะแล้วมันมาเหยียบให้มันเหยียบจริงยอมรับให้มันเหยียบแต่ไอ้นี่เนนก็ยื้อไม่จริงครับแล้วเราเวลาหลวงพ่อถูกกล่าวหาอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงมันก็เสียหรือรู้สึกตกใจเหมือนกันเสียใจด้วยไม่น่ามาทำกันถึงขนาดนี้ถ้ามันเหยียบใช่เคยให้มาเหยียบเพราะหลังเราเป็นไอ้นี่เต้นไอ้เต้นนันพิกหลายอย่างเป็นหมอรองกระดูกด้วยแต่ที่ก็ว่าที่มาให้มาชักจับไม่จริงอะไม่จริงอะเกินไปนะมันอยากจะใส่ร้ายอะนะ